สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับชาว YouTube ที่น่ารักทุกๆท่านนะคะสบายดีกันสผู่ทุกคนคือเก่าเนาะพี่น้องมาพบกับเกียรติอีกแล้วนะคะในช่อง Cat USA Channel คนศรีสะเกษกันเองคือเก่าละค่ะในคลิปนี้เป็นวันที่21พฤษภาคม2021นะคะณตอนนี้ก็เกือบ6โมงเย็นแล้วนะคะแต่ว่าพระอาทิตย์ยังอยู่บนฟ้านะคะเพื่อนๆซึ่งก็ส่องตาเนาะก็เลยใส่แว่นนะคะคือวันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะได้รับของจากน้องรุ่งน้องรุ่งก็ทำช่อง YouTube เหมือนกันนะคะชื่อว่าช่องเคยศรีสะเกษนะคะคือช่องน้องรุ่งก็ทำเกี่ยวกับชีวิตในอเมริกาเช่นกันนะคะไปหาผักป่าไปหาหน่อไม้นะคะซึ่งหน่อไม้ที่น้องรุ่งไปหานี่ก็ไม่มีน้ำไม่มีกอด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็สนุกมากค่ะน้องรุ่งพาไปหาหน่อไม้นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปชมได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะเข้าไปชมค่ะนี่คือน้ำใจจากน้องรุ่งนะคะซึ่งเกียรติก็รู้จักช่องน้องรุ่งก็ไม่นานนะคะนี่คือน้ำใจที่แบบคนบ้านเดียวกันนะคะคือน้องรุ่งส่งรากหน่อไม้แล้วก็ผักติ้วมาให้นะคะนี่คือผักติ้วที่น้องรุ่งส่งมาให้คือมันก็หลายวันนะคะน้องรุ่งส่งมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์นอกกว่าจะมาถึงที่นี่วันนี้วันศุกร์นะคะก็เลยช้ำนะคะเพื่อนๆมันก็คือมันช้ำเนาะมันก็ไม่สดแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะน่าเสียดายมากๆเลยค่ะผักติ้วงามอ่อนๆนะคะเอาไปทานกับหมี่กะทินะคะแล้วก็ต้มใส่ปลาเนาะแกงใส่เห็ดพวกเนี้ยโอ้ยคือสุดยอดมากเลยนะคะคือน่าเสียดายมากๆเลยนะคะเกียรติก็ชอบนะชิมแล้วนะคะชิมใบเขียวๆเดี๋ยวรสชาติเหมือนผักติ้วบ้านเราเลยนะคะเหมือนกันเลยค่ะเกียรติชอบมากค่ะที่ผักติ้วที่บ้านเรานะเอามาทำอะไรก็อร่อยเนาะเนี่ยค่ะคือเสียดายมากเลยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นรากหน่อไม้นะคะรากหน่อไม้น้องไปขุดนะน้องไปขุดเสียมหักไปด้ามนึงนะคะเพื่อนๆน้องไปขุดเสียมหักไปด้ามนึงเนี่ยรากหน่อไม้มันก็ขุดยากนะแล้วดินมันก็แข็งเนาะกว่าจะขุดได้นะคะเห็นน้องขุดวันนั้นอุ๊ยแต่อยู่ใกล้ๆนะคืออยากจะไปช่วยขุดจริงๆเลยนะคะคือนี่นะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปพอนะคะน้องรุ่งก็เพิ่งจะทำคลิปเพาะรากหน่อไม้นะคะเกียรติก็เข้าไปชมแล้วก็จะนำมาเพาะตามวิธีที่น้องรุ่งทำนะดูว่าจะเป็นยังไงนะคะคือครั้งแรกในชีวิตนะคะที่จะลองเพาะหน่อไม้ปลูกหน่อไม้นะคะเพราะว่าเกียรติอยู่ที่นี่คือก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะกว่าจะไปหาหน่อไม้เจอป่าหน่อไม้แต่ละที่มันก็มีแต่ของคนอื่นเขาแล้วเนาะก็ยากนะคะเราก็ไม่กล้าที่จะไปเอาของเขาถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ขออนุญาตเขาเนาะไม่ใช่ว่าเราไปแล้วเราจะไปเจอเจ้าของเขาเราจะได้ของเขามาเลยนะคะนี่แหละค่ะนะคะนี่ต้องขอบคุณน้องรุ่งมากๆจริงๆนะคะน้ำใจของคนบ้านเดียวกันนะคะไม่ทิ้งกันคือสุดยอดมากๆนะคะนี่แหละค่ะเดี๋ยวเก๋ก็จะเอาไปเพาะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าเพาะยังไงนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณ YouTube จริงๆนะคะ YouTube นี่คือให้หลายๆสิ่งและหลายอย่างนะคะให้ความรู้ให้เพื่อนนะคะให้มิตรภาพดีๆนะคะกับผู้คนไม่ว่าจะเป็น FC ของเกียรตินะคะที่เมืองไทยไม่ว่าจะเป็น FC ในอเมริกานะคะแล้วก็ทั่วโลกนะคะหลากหลายประเทศเลยทีเดียวนะคะจากประเทศเราประเทศเยอรมันก็มีประเทศหลายประเทศนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาเป็น FC นี่คือต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะคะกับน้ำใจไมตรีนะคะที่มีให้กับช่อง Cat USA Channel นะคะก็ขอบพระคุณมากๆอีกครั้งค่ะนะคะก็ไปชมวิธีเพาะหน่อไม้นะคะเพื่อนๆผสมดินก่อนนะคะผสมดินก่อนนี่ก็เป็นรากหน่อไม้ทั้งหมดนะคะนี่ก็เป็นรากหน่อไม้ที่เกศตัดมีรากอันนึงที่ยาวมากนะคะเกศก็เลยตัดเป็น2ท่อนเกศว่าน่าจะลงลักษณะนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นเซียนปลูกหน่อไม้ก็ช่วยแนะนําด้วยนะคะนี่คือเกศเห็นมีหน่อแตกออกมานะคะก็เลยจะลงทางนี้นะคะก็ยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าเขาจะติดหรือเปล่านะเพื่อนๆนะครั้งแรกในชีวิตนะคะปลูกดอกไม้เนี่ยทำตามน้องเอนะทำตามน้องรุ่งนะคะไม่ใช่น้องเอคิดถึงน้องเอน้องเอก็ไม่ได้มาก็2เดือน3เดือนแล้วมั้งล่าสุดน้องเอมาก็ได้คุยกันวันเดียวเองนะคะเพราะว่าน้องเอรีบกลับนะคะมาธุระ
ก็ปลูกลักษณะนี้แหละนะคะก็ไม่ยากเนาะเห็นน้องรุ่งทำนะคะก็ลักษณะนี้นี่นะคะเห็นเขาแตกขึ้นมาลักษณะนี้แล้วก็ลงไปอย่างนี้เนาะไม่ยากก็มารอลุ้นเท่านั้นแหละค่ะว่าเขาจะแตกให้เราหรือเปล่านะคะต้องทะนุถนอมนะเนี่ยนะของหายากนะคะของหายากในอเมริกานะคะหายากกว่าทองคำนะคะเพื่อนเนี่ยเสร็จแล้วนะคะก็รดน้ำเก็บเอามาวางไว้ในที่ร่มนะคะวางไว้ในที่ร่มเนื่องจากว่าเขาก็เพิ่งจะเพาะเนาะเอาไว้ให้รอแตกยอดแตกกิ่งอะไรออกมาก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเอาไปออกแดดยังไม่แน่ใจว่าเขาจะรอดหรือเปล่านะคะยังไม่เคยเนาะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็ลองดูค่ะเสร็จแล้วก็มาเข้าสวนรดน้ำดอกไม้รดน้ำแปลงผักนะคะช่วงนี้ยังไม่มีอะไรแตกออกมาให้เห็นเลยนะคะเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะแตกออกมาให้เห็นบ้างหรือเปล่านะเพราะว่าเม็ดผักที่เกดซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเป็นส่วนใหญ่ที่เกดนำมาเพาะนี่ถ้าเกิดว่าไม่แตกนะคะเกดก็คงจะต้องไปหาเม็ดผักไปหาซื้อเม็ดผักใหม่มาลงนะคะช่วงนี้ไม่มีฝนมาเป็นอาทิตย์กว่าแล้วนะคะอากาศค่อนข้างที่จะร้อนวันนี้ก็30องศานะคะก็ไม่รู้ว่าจะฝนจะตกเมื่อไหร่นะคะฤดูร้อนปีนี้ดูไปแล้วเหมือนกับจะแล้งนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะยามเย็นอากาศจะค่อนข้างดีหน่อยนะคะไม่ร้อนสักเท่าไหร่นี่ก็เป็นชาวออมิชนะคะเขาเดินทางด้วยรถม้าของเขาไปมาหาสู่กับบ้านญาติของเขาในช่วงเย็นๆอากาศดีๆเราก็จะเห็นคนเขาออกมาขับรถเล่นนะคะนั่งกินลมชมวิวเนาะแล้วก็บางครั้งเราก็จะเห็นกลุ่มมอเตอร์ไบค์บิ๊กไบค์นะคะแล้วก็กลุ่มฮาร์เลย์ก็จะขับผ่านนี่แหละค่ะเป็นประจำสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะเพื่อนๆจะเข้าไปล้างไม้ล้างมือหาอะไรทานแล้วค่ะยังไม่ได้ล้างมือเลยนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจดีๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันห่างไกลจากโควิดนะคะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะลูกชายอ้วนลูกชายอ้วนแม่ก็อ้วนลูกชายก็อ้วนพอๆกันเลย